วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับเมื่อวานก่อนสิรีวิวเจ้าฟอร์ดแรปเตอร์ไปแล้ววันนี้มาเอาใจสาย Fast and Furious นะครับเป็น R34 Nissan Skyline ของ Brian O'Connor นั่นเองนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นของภาค2นะจำไม่ผิดนะไม่ได้เปิดข้อมูลอะไรเลยนะครับแฟนมาแท้คอมเมนต์ไว้ด้านใต้เลยนะเกี่ยวกับสเปครถคันนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของบล็อกอาร์ตก่อนก็จะมีสัญลักษณ์ Fast and Furious เป็นงานจาด้าทอยตรงนี้เป็นสเกล1ต่อ24นะครับเป็นไดแคสนะตัวนี้ได้มาจากร้านที่เป็นทอยเนี่ยราคา550บาทช่วงทำโปรโมชั่นนะครับราคาถูกสะใจเลยทีเดียวนะด้านข้างก็จะมีให้เราเห็นด้านท้ายของรถคันนี้นะครับแล้วก็ในแบบที่นำมาจัดจำหน่ายในของจาด้าทอยเนี่ยก็จะมีหลายภาคเลยนะมาดูไล่ตามภาพแล้วกันใครอยากดูนานๆก็แคปภาพนี้ไว้นะเอาละเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับทางซีเก้งทอยก็แกเลยแกทางไหนดีทางนี้แล้วกันเนื่องจากกล่องผมไม่ค่อยเก็บอยู่แล้วนะครับก็แหกออกมาเลยอ่ะเดี๋ยวดูตอนแหกเสร็จแล้วนะโอ้เย่งามสะใจไปเลยไบอันนะครับแกออกมาแล้วสเกล1ต่อ24นะครับน้ำหนักดีทีเดียวอ่ะเรามาดูกันที่ส่วนไหนก่อนดีใต้ท้องรถนะครับใต้ท้องรถต้องดูฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะก็เป็น Made in China นะครับงาน Jada Toy นะครับเป็น Nissan Skyline GTR R34 นะครับมีลายเส้นด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของใต้ท้องนะครับเช่นเคยใครอยากทำสีทำเลยนะครับใต้ท้องนะเรามาดูส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของ GTR กระจังหน้าโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับเหมือนเป็นไฟตัดหมอกใช่ไหมตรงนี้ไม่แน่ใจนะนะครับลายกระโปรงหน้าก็จะมีดีคอร์ติดนะครับตรงนี้นะครับเพราะล้อสวยนะแล้วก็มีจานดิสเบรกนะครับให้เห็นนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะนะครับตรงนี้เช่นเคยนะครับกระจกข้างเป็น PVC ไม่ใช่ ABS นะครับเป็นยางเวลาเราโดนก็โอเคเลยนะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับส่วนท้ายไวเลอร์หลังน่าดูนะครับสวยเลยมี Fast and Furious ด้วยนะตรงนี้ GTR อยู่ข้างหลังแล้วก็ไฟท้ายครับรายละเอียดก็คุ้มสมราคานะ550บาทนะครับน้ำหนักก็ใช้ได้เลยแล้วก็ยางเนี่ยผมชอบนะมันเป็นแก้มเตี้ยโหลดนะครับเนี่ยดูโคตรเท่โอเคเรามาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยเปิดประตูนะครับ2ฝั่งให้ดูคอนโซลข้างในโอ้โหช่างอยากเป็นไบอันเลยนะรายละเอียดดีเทลเนี่ยก็ควรจะหาปากกาชาปี้มาใส่รายละเอียดเพราะตอนนี้มันดำมืดทะมึนดำกลืนไปเลยนะครับมันเลยมองไม่ค่อยเห็นชัดมากนะครับก็ยังมีในส่วนของชุดควบคุมที่มันเป็นสีโครเมียมให้ดูเป็นเหล็กนะครับและเปิดอะไรได้อีกกระโปรงหน้าแน่นอนนะโอ้โหเครื่องสวยมากนี่ดูเครื่องมันต้องอย่างนี้นะครับนะเรามาทำรอยเวเทอร์ลิงได้นะครับสมจริงเลยนะเดี๋ยวผมต้องหาอู่สเกล1ต่อ24แล้วเอาคันนี้ไปจอดซะแล้วนะครับเพราะว่าที่เหลือเกินนะมาในดูส่วนท้ายผมคิดว่าท้ายต้องเปิดได้แน่นอนเลยด้านท้ายก็เปิดได้นะครับก็เป็นช่องไว้ใส่นะไว้เปิดท้ายสมจริงนะครับคันนี้โอเคเลยนะFresh glaze on the D-Low.
ก็อดไม่ได้นี่จะต้องเอามาเทียบกับพี่ฟอร์ดแรปเตอร์นะโอเคนะครับสังเกตว่าส่วนสูงก็จะแตกต่างกันนะครับรถที่ใช้ในการแข่งแล้วก็รถที่เอาไว้บรรทุกนะครับเป็นพิกอัพทรัคนะให้ดูนะครับสัดส่วนขยับไปข้างหลังอีกนิดนึงนะครับสังเกตช่วงนะสเกลนะครับผมคิดว่าไม่แน่ใจนะไม่ได้ดูขนาดมาก่อนสเกลมันอาจจะมีโอกาสผิดเพี้ยนผมว่าเจ้า Ford Raptor มันก็ดูใหญ่นะนี่นะครับเป็นคร่าวๆนะครับงาน Jada Toy นะครับผมเริ่มมาเล่นสเกลใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าเริ่มอยากหาอะไรที่มันแปลกๆในตู้โชว์นะครับเพราะว่าสเกล1ต่อ64มีเยอะจริงๆมีเยอะมากนะก็เลยมาลองเก็บไซส์ใหญ่กันดูนะครับงานนี้งาน Jada Toy นะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะครับอยากมาลองเก็บสเกลนี้งานนี้ก็ราคาย่อมเยานะครับจับต้องได้โอเควันนี้สเกลทอยลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรหุ่นอะไรฉากอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสเกลทอยด้วยนะครับ